จอกันอีกแล้วนะครับกับร้านทีซ่าไบช็อปศูนย์รวมอะไหล่แล้วก็ตกแต่งบิ๊กไบค์ครบวงจรวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวเจ้ายางพุ่มเกียร์จากแบรนด์โปรแฮปเปิลนะครับผมเป็นแบรนด์ที่ใครหลายคนเลือกใช้เลยก็ทางร้านเราครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับลูกค้าไล่มาจากเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินนะครับก็ใครที่ชอบสีไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมแพคเกจจิ้งครับออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับลูกค้าก็ล็อกยางพุ่มเกียร์ไว้เป็นอย่างดีนะครับค่อนข้างสวยเลยเข้ามาดูเนื้องานกันเลยดีกว่านะครับผมครับตัวนี้ทำมาจากยางนะครับผมทั้งชิ้นเลยก็จะสกรีนมาเป็นลายแบรนด์โปรเทปเปิลแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยงามนะครับลูกค้าเนื้องานสีดำครับยางค่อนข้างแข็งนะแล้วก็ไม่ฉีกขาดง่ายนะครับลูกค้ายืดหยุ่นได้ค่อนข้างดีเลยก็เนื้องานค่อนข้างหนานะครับผมรับรองได้ว่าเอาไปใช้นี่ไม่ฉีกขาดง่ายแน่นอนนะครับลูกค้าครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับผมต่อไปนะครับลูกค้าก็จะเป็นรีวิวที่การติดตั้งยางพุ่มเกียร์จากแบรนด์โปรเทปเปิลนะครับก็วิธีการติดตั้งก็ง่ายๆเลยนะครับอุปกรณ์ก็ใช้น้ำยาล้างจานนะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้เลยนะครับลูกค้าที่เราสามารถหาได้ตามบ้านเนาะก็ขั้นตอนแรกนะครับผมชาโลมยางน้ำยาล้างจานให้ทั่วคันเกียร์นะครับลูกค้าบีบออกมานิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะมากเอาพอมาหล่อเลี้ยงพอแล้วครับจากนั้นนะครับผมก็ทาเข้าไปในตัวยางพุ่มเกียร์นิดหน่อยนะครับลูกค้าจากนั้นก็ยัดเข้าไปได้เลยออกแรงนิดนึงนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องไปฝืนมันมากค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับลูกค้าเพียงเท่านี้ครับผมเราก็สามารถติดตั้งยางพุ่มเกียร์ได้ด้วยตัวเราเองที่บ้านแล้วนะครับลูกค้าก็สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาได้เลยนะครับผมทางร้านขอจบการรีวิวยางพุ่มเกียร์จากแบรนด์โปรแฮปเปิลเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ